รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขาหมูคาราเมลกับหมั่นโถเราเนี่ยจะเน้นเป็นขาหมูที่แบบมีความหวานๆนำ้ำๆเค็มตามหอมกลิ่นพะโล้หน่อยๆได้กลิ่นคาราเมลด้วยกินกับหมั่นโถนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับพี่ดีได้ข่าวว่าชอบทานขาหมูมากชอบทานแต่ไม่ชอบทำแต่ว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราคือขาหมูมา1 2 3อ่ะโอเคได้ข่าวว่าเทดดี้เป็นคนคิดสูตรด้วยเทดดี้อยากทำหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณเป็นผู้ชนะคุณก็เลือกมาเลยเทดดี้ทำเลยอ่ะผมไม่มีปัญหาผมพรสวรรค์อยู่แล้วมันต้องทำยังไงบ้างหรอนี่วัดภูมิเหรอใช่ทอดขาหมูก่อนคือเรื่องรู้นี่กำลังจะพูดด้วยคุณ ทำไมทำยังไงบ้างนะผมบอกเลยนะว่าชื่อเมนูของเราในวันนี้นะครับไม่ธรรมดาและน่ากินมากๆเราจะแบบเหมือนแบบแตกต่างเพราะว่าของเราคือขาหมูคาราเมลครับแค่ชื่อก็คล้องจองแล้วขาหมูคาราเมลกับหมั่นโถหมั่นโถใช่คือลักษณะเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นขาหมูที่เอามาทานกับข้าวน้ำชุ่มๆใส่พริกดองไม่ใช่อย่างนั้นเราเนี่ยจะเน้นเป็นขาหมูที่แบบมีความหวานๆน้ำๆเค็มตามหอมกลิ่นพะโล้หน่อยๆตัวขาหมูเงาๆอ่ะได้กลิ่นคาราเมลด้วยกินกับหมั่นโถนุ่มๆคุณคิดดูดิเมนูในวันนี้ขอเสนอขาหมูคาราเมลกับหมั่นโถขาหมูรสชาติเด็ดที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมหวานของคาราเมลและมีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเสิร์ฟพร้อมกับมันโถนเนื้อนุ่มละมุนลิ้นที่ทานคู่กันแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนเอาทอดก่อนไหมฮะผมต้องทำยังไงบ้างครับการทอดขาหมูการทอดเนี่ยต้องเลือกน้ำมันที่คุณภาพดีก่อนที่จะทอดคุณต้องใส่น้ำมันลงไปและน้ำมันปาล์มนะฮะแน่นอนเลยนะครับต้องมรกตฝาเขียวอย่างนี้แหละครับจากนั้นก็นำขาหมูชิ้นโตลงไปทอดในน้ำมันครับเราต้องทอดจนขนาดไหนเอ่ยแค่หนังเขาฟูก็พอแล้วเนื้อไม่สุกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะเราต้มต่อเราแค่ต้องการให้ผิวสัมผัสข้างนอกของเขามีตะปุ่มตะป่ำพอหนังเริ่มตึงๆกับกรอบก็คือโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่เรารอตัวขาหมูของเราหนังได้ที่เราก็มาปรุงน้ำปรุงพะโล้ก่อนเปิดฝาโอเคแล้วครับเห็นขาหมูใหญ่ๆแบบนี้หลายคนตกใจโอ้โหจะต้มพะโล้ยังไงต้มยากนี่เลยหม้อหุงต้มนะฮะตราหัวมะลายขนาด26เซนครับดูหม้อใหญ่มากๆนะครับแบบฐานจับมั่นคงแล้วเวลาเราแบบของใหญ่ๆอย่างขาหมูเนี่ยต้มใส่สบายเคี่ยวนานๆไม่ติดหม้อด้วยต้มน้ำจนเดือดครับยังไงต่อใส่ได้หมดเลยเครื่องปรุงตรงนั้นนะตรงหน้าคุณไม่แนะนำเลยเหรอคุณเป็นคนสั่งผมนี่ไงสั่งคุณนะต้องทำหยิบได้เลยหยิบอะไรได้หมดเลยน้ำมันอ่ะไม่ได้นะฮะเอารากผักชีครับรากผักชีครับค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียมใส่ลงไปทั้งหัวครับผมยังไงต่อครับจากนั้นนะคะเราจะมีเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มอันนี้แบบบ้างบ้างด้วยนะคือบ้างเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกนะเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นไม่เกี่ยวกับรสชาติไม่เกี่ยวกับรสชาติปรุงรสไหมครับปรุงรสได้เลยหลังจากนี้ก็คือจะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะครับค่ะอันนี้คือจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับที่บ้านเราวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF นะฮะคือเราชอบเพราะว่าเราเห็นในฉลากของเขาเลยว่ามันมีโปรตีนมีวิตามินอีมีอะไรหลายๆอย่างเยอะฟองไม่ใหญ่มากแต่คุณภาพครับฟองเป็นปกติของตัวไข่จากแม่ไก่สาวอยู่แล้วนะฮะไข่ต้มนะฮะอันนี้คือก็ต้องต้มสุกเลยแหละใช่ต้มสุกจะเป็นยางมะตูมตอนนี้คงไม่ได้นะฮะกับขาหมูพะโล้หลายคนบอกว่าตอนนี้เราต้มอะไรกันอยู่มันยังไม่มีความเป็นพะโล้เลยกลิ่นยังไม่มาสียังแบบไม่สวยงามนี่เลยนะฮะง่ายๆเลยผงพะโล้นะครับตราโลโบครับอันนี้คือ1ช้อนใส่ได้เลยเกินๆได้เลยเราชอบมากแต่ถ้าเยอะมากอาจจะเปื่อนนิดนึงก็พอดีอันนี้หอมละแต่สีเนี่ยสังเกตปกติไปกินขาหมูเนี่ยน้ำเขาจะแบบดำๆเงาๆสวยๆเลยนะแล้วรสชาติแบบหวานๆกลมๆกลมๆหน่อย
ซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบครับอันนี้เลยนะฮะขวดนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยสีสวยโอเคจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าขาหมูของเราหนังนี่ต้องแบบนี้เลยเนี่ยนะครับกรอบกรอบแบบนี้สามารถยกลงนะครับแล้วก็เอาไปต้มได้เลยว้าวหนังขาหมูเหลืองกรอบน่าทานจริงๆครับแค่นี้ก็หิวแล้วล่ะครับแต่ต้องอดใจไว้ครับเพราะว่าต้องนำลงไปต้มก่อนนะครับนี่ครับผมดูขาหมูชิ้นโตๆแบบนี้ครับขาหมูของเราวันนี้จะทานคู่กับหมั่นโถแล้วการที่จะไปซื้อหมั่นโถนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีมือนวดหมั่นโถที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้หมายถึงเครื่องใช่ไหมครับแน่นอนหมั่นโถเนี่ยนะคะเราต้องใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษค่ะแล้ววันนี้เราสองคนเลือกใช้แถบสีเหลืองแบบนี้ตราบัวหิมะใส่แป้งลงไปตัวแป้งสาลีชนิดพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมนำมาพวกซาลาเปาซาลาเปาหมั่นโถแบบนี้คือแบบนี้เลยนะฮะก็คืออันนี้เลยแล้วก็วิธีการทำให้แป้งไม่เป็นก้อนเนี่ยครับก็ใส่แป้งลงไปคู่กับน้ำตาลเลยแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือยีสต์กับเกลือป่นเกลือป่นจำเป็นต้องใส่แต่เกลือป่นกับยีสต์ใส่พร้อมกันในที่เดียวกันไม่ได้เพราะมันจะทำให้การทำงานของยีสต์ขึ้นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคุณก็แค่ใส่แยกไปผงฟูค่ะใส่ลงไปตรงไหนก็ได้อันนี้ไม่ติดอ่ะจากนั้นใส่น้ำอันนี้น้ำเราตวงไว้แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำพวกเนี้ยก็จะขยักน้ำเอาไว้หน่อยนึงเพราะว่าแป้งแต่ละล็อตที่ได้มาบางทีเป็นแป้งกินน้ำมากกินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเก็บไว้หน่อยนึงเผื่อแฉะไปแก้ลำบากแต่ถ้าแห้งไปเติมน้ำได้โอเคแล้วมันจะเกาะตัวได้ยังไงครับแค่มีแค่น้ำเปล่าแค่นี้แหละจริงๆใช้แค่นี้จริงๆพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันลงไปก็คือเนยขาวจากนั้นก็นวดต่อไปครับด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมนั้นเข้ากันครับระหว่างนี้ขอพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันต่อช่วงหน้าครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับขั้นตอนการทำแป้งมันโถว่าจะออกมาหน้าตาน่าทานแค่ไหนกับเมนูขาหมูคาราเมลกับมันโถ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 โอ้มีเอ็กโคเลยจากนั้นคุณจะโรยแป้งนวลที่พื้นที่ที่คุณทำครับไอ้คุณต้องทำนี่เฮ้ยมันแค่แบ่งแป้งโถทำบ้างเถอะเราอะฮะทำบ้างเถอะหรอช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยงาขาวเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟเตรียมไว้แช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงเทน้ำออกนำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในกระทะทองเหลืองคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเติมข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่นึ่งสุกแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวแก้วใบเตยใส่ถ้วยที่เตรียมไว้โรยงาขาวคั่วสุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยงาขาวคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada ค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆเอาใจสายชาเขียวอย่างเมนูปุ๋ยฝ้ายชาเขียวมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่นมผงเตมันเนยไตรอิจิมินกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงชาเขียวและผงฟูเข้าด้วยกันใส่น้ำน้ำตาลทรายสารเสริมสำหรับทำเค้ก SP สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำค่อยๆใส่แป้งทีละน้อยจนหมดตามด้วยนมผงเต็มมันเนยไตรอิจิมินที่ละลายไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่อง
ักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกเกดดำนำปุ๋ยฝ้ายใส่ลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับขาหมูคาราเมลกับมันโถเมนูที่นำเสนอวันนี้บอกได้เลยครับว่าผู้บรรยายเองก็อยากจะลองชิมดูเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอเคได้ของเสร็จแล้วคุณโชว์หน่อยว่าแป้งที่ผสมมันจะต้องเนียนๆแบบนี้ขาวๆแบบนี้เลยเนื้อแป้งจะออกมาเนียนแบบเนียนเลยคุณจับแล้วคุณจะรู้เลยมันเนียนมากจากนั้นคุณจะโรยแป้งนวลที่พื้นที่ที่คุณทำครับนี่คุณต้องทำนี่เฮ้ยมันแค่แบ่งแป้งโถทำบ้างเถอะเราอ่ะฮะทำบ้างเถอะหรอ จากนั้นแบ่งแป้งเป็นก้อนละ50กรัมผมแบ่งให้แล้วคุณไปเรียนดีกว่าไปเราแบ่งให้คุณไปให้มืออาชีพเขาช่างตรงวัดดีกว่าเนี่ยคุณทำผิดละผิดหลักการละพูดจริงแต่ว่าเราใกล้เคียงนะจะวัดกันแค่ตรงนี้ใช่ไหมวัดแค่นี้แหละเรื่องมึงเรื่องไม่วัดอะไรเยอะหรอกเอาแล้วล่ะครับคุณเท็ดดี้ทนไม่ไหวถึงก็ต้องขอวัดกับคุณนานะครับว่าใครที่จะแบ่งแป้งได้เป๊ะกว่ากันแม่อีกนิดเดียวเองครับเกือบจะเป๊ะแล้วล่ะครับคุณเท็ดดี้อันนี้2นะอันนี้2นะแม่น่าเสียดายนะครับที่ยังเกินอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณเท็ดดี้เรามาลุ้นของคุณนากันก่อนดีกว่าครับอุ๊แม่ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ครั้งแรกในคุณนานาก็ได้50กรัมเป๊ะๆเลยนะครับไม่เมื่อกี้มันเป็น52ก่อนน่ะตาช่างแต่ก็ไม่น่าแบบไปถึง5กรัมไงโอ้5กรัมนี่ทรงคุณค่ามากเลยนะทำให้อิ่มเลยเหรอ5กรัมเนี่ยมาก็ละ50กรัมหั่นเร็วจากนั้นก็แบ่งแป้งให้เท่ากันครับโดยแบ่งเป็นก้อนละ50กรัมครึ่งเป็นก้อนกลมยังไงต่อครับพอครึ่งเป็นกลมๆแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะพอครึ่งกลมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำเป็นทรงวันนี้เราทำเป็นทรงเหมือนทรงฮอตดอกจากนั้นเราก็เอาไม้ครึ่งแป้งครึ่งง่ายๆเราก็จะม้วนเขาแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตูดเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่ต้องหนีบให้เขาอยู่ด้วยกันเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่ปลิ้นออกมาแล้วทรงหมันโถเราจะสวยหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยทำไมหลักหมั่นโถชิ้นเล็กจังคุณทิ้งเอาไว้จนกระทั่งหมั่นโถฟูเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2เท่าเลยนะเราจะรอจน2เท่าเลยใช่ทิ้งไว้โอเคอ่ะทำ จากนั้นก็นำลงไปนึ่งครับโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนั่นเองครับอ่ะระหว่างรอเรามาปรุงรสขาหมูเรากันดีกว่าครับนี่แหละครับ กลิ่นหอมของขาหมูนี่มันช่างเตะจมูกจริงๆครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราปรุงแค่ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวตอนนี้เราชิมอยู่คือกลิ่นเนี่ยได้แล้วนะความนวลมีขอเพิ่มรสเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะและอันนี้นะฮะเป็นเคล็ดลับเลยแบบรสชาติเราจะได้กลิ่นแบบจีนๆหน่อยนะครับน้ำมันงานะครับใส่ตอนท้ายแบบนี้เลยและสุดท้ายครับอย่างที่เราบอกเลยนะฮะตั้งแต่ตอนแรกว่าของเราเนี่ยจะเป็นขาหมูคาราเมลนะฮะสังเกตว่าเราไม่ได้มีการใส่น้ำตาลทรายหรือว่าเอาน้ำตาลปี๊บไปเคี่ยวเลยนะฮะเพราะว่านี่เรามีนี่ครับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับตราเนเจอร์เทสครับอันนี้ผมบอกเลยว่าขวดใหม่สวยงามมากๆนะฮะเป็นขวดใสแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าความเข้มข้นของคาราเมลของเขาอยู่ข้างในนะแล้วพอเราเปิดขวดปุ๊บใส่ลงไปปั๊บนี่แบบสุดยอด
มากระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็เคี่ยวขาหมูไปอีกสักพักหนึ่งให้พอดีกับตัวหมั่นโถเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับดูซะก่อนดูน่ากินมากๆนะครับตัวนี่นะวางเลยสวยแล้วดูสีสันของขาหมูจานนี้สิครับมันช่างน่าทานซะเหลือเกินน่ะนี่เป็นหมั่นโถที่แบบว่าเราทำเองง่ายๆนะฮะดูเนื้อขาวเด้งน่ากินนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับขาหมูนี่ต้องมีผักชีใช่ไหมครับใช่แล้ววาดวางผักชีเป็นช่อนี่สวยและก่อนเสิร์ฟนะครับแนะนำเลยจริงๆครับงาขาวตราข้าวทองนะครับมีแบบนี้เราเอาไปคั่วให้หอมๆนะแล้วก็โรยข้างบนมันจะแบบน่ากินน่าทานมากยิ่งขึ้นครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูขาหมูคาราเมลครับขาหมูคาราเมลกับมันโถเสร็จแล้วครับขาหมูชิ้นโตที่เคี่ยวจนเนื้อนุ่มและชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมหวานจากคาราเมลไซรัปและผงพะโล้เมื่อทานคู่กับแป้งมันโถร้อนๆเนื้อนุ่มยิ่งเข้ากันช่างเป็นเมนูที่ทำให้ชวนหิวจริงๆครับและนี่คือความน่ากินนะครับของขาหมูคาราเมลนะฮะเรียกได้ว่า อะไรมันอดใจไม่ไหวอ่ะรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้ดูเนื้อที่เปื่อยยุ่ยนั่นสิวันนี้เรามีเมนูยำหอยแครงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำตาลเคี่ยวใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนเดือดและน้ำตาลมีความข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำยำหอยแครงใส่น้ำตาลเคี่ยวที่เตรียมไว้น้ำปลาน้ำปลาร้าและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูสับหอมแขกซอยผักชีฝรั่งมะนาวหั่นแว่นมะเขือเทศสีดาผ่าครึ่งและหอยแครงลวกในน้ำเดือด1นาทีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาเตรียมไว้ปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยเทน้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมนำปลาร้าทรงเครื่องกล่าววาสนาหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นพักไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันตามด้วยยอดคะน้าหั่นแฉลบลวกและแครอทหั่นเตาลวกสุกพริกขี้หนูซอยและหอมแดงซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยลงผัดปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยด้วยปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาหั่นเต๋าทอดจัดรับประทานคู่กับมะนาวแตงกวาและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับวันนี้เมนูขาหมูคาราเมลกับมันโถที่หอมหวนชวนชิม
จะมีรสชาติถูกปากคุณเทนดี้และคุณอนาขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับและนี่คือความน่ากินนะครับของขาหมูคาราเมลนะฮะเรียกได้ว่า อะไร มันอดใจไม่ไหวอ่ะรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้ อ่ะฮะอุ้ยแต่นุ่มมากเลยเนาะดูเนื้อที่เปื่อยยุ่ยนั่นสินี่ถ้าไม่แบบติดเกรงใจเอาแบบบั่นโถไปจุ่มเลยนะเนี่ยคือไม่น่าเชื่อนะสำหรับเราเรารู้สึกว่าคาราเมลที่ใส่ลงไปมันทำให้การทำขาหมูคาราเมลง่ายขึ้นมากๆเป็นอาหารขึ้นโต๊ะครอบครัวได้แบบไม่อายใครเลยก็เอาเป็นว่าเป็นเมนูขาหมูที่อาจจะไม่ได้เหมือนเป็นข้าวขาหมูที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะให้รสชาติเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเค็มมากเราอยากให้เป็นเหมือนอาหารทานเล่นทานง่ายๆแต่ถ้าใครอยากจะเอามากินกับข้าวก็คุณอาจจะปรุงเพิ่มไปอันนี้มันเหมือนแบบเรากินกับบั่นโถน้ำหวานๆเค็มๆนิดๆหอมกลิ่นพะโล้อร่อยที่สำคัญคืออย่างที่เจ๊บอกทำง่ายจริงๆแค่ทอดขาหมูเนาะแล้วตัวน้ำพะโล้ก็ไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องอะไรเลยแค่ใส่ผงพะโล้ใส่คาราเมลปุ๊บแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดเดียวเองใช่วิธีการทำง่ายๆแบบนี้อยากให้ลองเอาไปทำกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับขาหมูคาราเมลกับมันโถที่คุณเท็ดดี้และคุณอนานำเสนอยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นทรวดทรงแบบไหนก็ได้จะขนาดกี่กรัมก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยขนาดแต่ละชิ้นอยากให้เท่าๆกันเพราะว่ามันมีผลกับการขึ้นตั้งแต่การขึ้นเลยนะมีผลกับการขึ้นมีผลกับการนึ่งเดี๋ยวมันไม่พร้อมกันไม่เท่าๆกันเดี๋ยวไม่พร้อมกัน